สวัสดีค่ะมณฑาเรตตี้ค่ะวันนี้มานำเสนอเรื่องแก้วโป่งคามค่ะนะคะแก้วโป่งคามความลับแห่งแก้วธรรมชาตินะคะคนส่วนใหญ่บางทีนึกถึงเพชรพลอยนะคะของธรรมชาติพวกนี้แต่ของที่มีชื่อในท้องถิ่นของจังหวัดลำปางคือแก้วโป่งคามนะคะทำไมต้องใช้คำว่าคามคามภาษาเหนือแปลว่าคลังนะคะนะฮะแก้วโป่งและโป่งมาจากไหนประวัติความเป็นมามีค่ะคือในสมัยโบราณนะคะมีพรานป่านะคะเข้าไปในป่าแล้วก็ไปยิงเก้งกวางนะคะล่าสัตว์ในขณะที่เขากำลังกินอาหารอยู่ที่โป่งอะค่ะแต่ว่าปืนเนี่ยยิงไม่ออกค่ะยิงไม่ออกก็เป็นที่อัศจรรย์นะคะปรากฏว่าก็ได้ไปพาชาวบ้านทั้งหมดไปในจุดนั้นก็ไปเจอพวกเป็นหินเป็นแก้วพวกนี้นะคะก็เลยนำมาก็เป็นที่มาของแก้วโป่งคามนะคะแก้วโป่งคามนะคะเป็นแร่คอร์ชนิดหนึ่งที่มีซิลิก้าปนอยู่มากนะแก้วโป่งคามเนี่ยมีอยู่ในธรรมชาติแบ่งตามสีสันตามลายธรรมชาตินะคะค้นพบเมื่อปี2542บริเวณดอยโป่งหลวงอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะซึ่งข้อมูลทางธรณีวิทยาได้ระบุไว้ร่องรอยเนี่ยของลาวาไหลผ่านหินบนผิวดินจนเกิดการเคลือบแร่ธาตุเอาไว้จนกลายเป็นแก้วโป่งคามค่ะความเชื่อของคนโบราณนะคะของคนล้านนานะว่าเป็นแก้วศักดิ์สิทธิ์จึงมีกระแสความสนใจมากขึ้นนะคะเมื่อก่อนก็หายากแต่ตอนนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมเป็นโอท็อปนะเป็นสินค้าประจำถิ่นไปแล้วนะคะผู้ที่ได้ครอบครองทำให้เกิดมีโชคมีลาภมีสิริมงคลและเจริญก้าวหน้านะคะใครแวะไปเที่ยวลำปางนะคะตามสถานที่สำคัญของลำปางก็จะมีการวางมีการขายอยู่นะคะเมื่อปี2545ได้มีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มเจรนายแก้วโป่งคามบ้านนาบ้านไร่นะคะนะคะก็มีกลุ่มที่เขาเชียร์ทำเป็นแหวนจี้หูนะคะจี้ต่างหูกำไรนะคะต่างๆเป็นรูปก็มีเป็นรูปสัตว์ก็มีนะคะราคาไม่แพงหาซื้อจับต้องได้นะคะความเชื่อของแก้วโป่งคามนะมีแก้วโป่งคามมี13ประเภทนะคะซึ่งประเภทที่1เป็นแก้วขนเหล็กใสที่มีความโปร่งใสข้างในมีแร่เส้นสีดำๆนะคะตรงนี้เพื่อเสริมโชคลาภและยศตำแหน่งแล้วก็จะมีแก้วขนเหล็กขุ่นก็เหมือนกันนะคะก็มีเส้นเหล็กสีดำๆอยู่ข้างใน 2. แก้วข้าวแก้วมีไว้เพื่อเสริมความโดดเด่นในเรื่องอำนาจความสำเร็จการติดต่อค้าขายและความมีชื่อเสียง 3. แก้วสามกษัตริย์จะมี3สีอยู่ในเดียวกันนะช่วยเสริมชะตาบารมีของผู้ครอบครอง 4. แก้วนางขวัญช่วยให้ผู้ครอบครองมีเสน่ห์ต่อคนรอบข้าง 5. แก้วทรายมีลักษณะเม็ดทรายเรียงกันช่วยส่งเสริมเรื่องเงินทองโชคลาภ 6. แก้ววิรุณเสน่หามีลักษณะเส้นลายเป็นริ้วๆเหมือนผ้าแพรบางๆช่วยส่งเสริมการค้าให้ประสบความสำเร็จ 7. แก้วหมอกมุงเมืองทำให้เกิดความบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง 8. แก้ววิทูลสีน้ำผึ้งมีสีเหลืองขุ่นช่วยส่งเสริมทางด้านการเงินโชคลาภค่ะ 9. แก้วกาบมีลักษณะเป็นแร่แผ่นบางๆอยู่ภายในเสริมด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 10. แก้วปวกลักษณะที่เห็นเป็นต่อมน้ำหรือฟองน้ำอยู่ภายในเสริมด้านเมตตามหานิยม 11. แก้วเรส่งผลให้ค้ำชูสำหรับผู้มีธุรกิจการขาย
12แก้วมังคระจุฬามณีเมื่อมองเข้าไปข้างในเนี่ยจะเป็นรูปสัตว์มงคลต่างๆเป็นรูปองค์พระองค์พระโพธิสัตว์เป็นเจดีย์ถือว่าเป็นแก้วที่หายากและมีค่ามากค่ะอย่างที่13แก้วโป่งขามสีฟ้าผู้ใดได้ครอบครองจะมีความสุขนะคะตรงนี้นะคะท่านใดที่ได้ไปเที่ยวลำปางไปซื้อที่แหล่งของเขาเลยนี่จะถูกมากๆเลยนะคะรูปแบบต่างๆนะคะดิฉันก็ได้นำเสนออยู่ในคลิปนี้แล้วนะคะหวังว่าท่านคงสนใจนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะสวัสดีค่ะ